สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Racing Master ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถนะครับช่วงนี้เกมแข่งรถจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ละเกมภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากทางค่าย NetEase นะครับที่ทำออกมาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับก็อยู่ในช่วงทดสอบนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเกมสามารถเล่นได้ทาง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับในส่วนของ iOS เนี่ยก็โหลดผ่านเทสไฟล์นะครับแล้วก็ Android เนี่ยก็โหลดผ่าน Store แคนาดาแล้วก็อเมริกานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่ามากด Start เข้าไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าภาพสวยสุดๆจริงๆสำหรับเกมนี้นะครับมาแล้วฮะนี่เข้ามาแล้วครับอันนี้คือรถของผมนะครับที่ผมมีอยู่นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมมีอีกหลายคันนะที่ผมสุ่มมาได้นะครับตัวเกมมันจะมีการแจกในส่วนของแต้มสุ่มให้อยู่นะครับเราสามารถไปสุ่มในกาชาได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองกดแมตช์ไปแข่งขันกันก่อนก็แล้วกันนะครับมากดตรงนี้เลยครับกดแมตช์นะฮะปุ๊บเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของโหมดตรงนี้ครับให้เราได้เลือกนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแข่งอันไหนนะครับจริงๆเนี่ยมันจะลงแรงได้นะแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาจำกัดบอกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่าจะเปิดช่วงไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก็มีให้เลือกนะตอนนี้ก็คือมีแบบไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีโหมดแคชชวลแล้วก็โหมดที่กดควิกทีเดียวก็จะเจอแมตช์อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้เลยนะครับมากดเข้ามาแล้วก็เลือกนะครับมันจะมีให้เราเลือกเป็น C B กับ A นะครับซึ่งก็อันนี้คือมันจะให้เลือกระดับรถอ่ะนะครับผมก็เลือกเป็นในส่วนของระดับ A เพราะว่าผมมี Lamborghini อยู่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนี่ฮะมาหน้านี้นะครับมันก็จะแบบว่าให้เราเห็นนะครับว่ามีรถเราวิ่งอยู่แล้วก็รวมถึงตัวละครนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้ตอนที่เราเข้ามานะครับก็จะเลือกเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าตัวผู้ชายได้นะครับแล้วก็มีแบบแอดพงแอดเพื่อนได้นะครับตรงนี้สามารถชวนเพื่อนมาได้นะนะครับมากดแมตช์ครับผมตัวเกมมันก็จะทำการสุ่มหาแมตช์ให้กับเรานะครับซึ่งก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะสุ่มไปแข่งขันกับคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่แบบว่าโหสุดยอดจริงสำหรับเกมนี้นะครับภาพสวยมากๆอ่ะส่วนตัวผมชอบมากเลยนะฮะนี่ฮะรถผมจะมีอยู่3คันนะครับที่เป็นรถระดับ A นะครับก็เลือกเอาเดี๋ยวผมเอาเป็น Lamborghini ฮะมาจัดไปครับผมรีบๆเลือกนิดนึงเพราะว่ามันมีระยะเวลากำหนดอยู่นะครับมาแล้วนี่แต่ละคนก็มีรถแบบสุดทั้งนั้นนะครับผมผมไปสุ่มกาชามาเว้ยแล้วก็ได้มา Lamborghini แบบฟุกหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันล็อกมาให้ก็ไม่รู้นะครับโอเคมาแล้วดูดิเห็นไหมภาพสวยมากนะครับนี่กดเปิดปิดไฟได้นะครับนี่ Lamborghini ของผมนะฮะจัดไปครับผมลุยกดครับผมจริงๆมันจะมีในส่วนของออโต้อยู่นะครับแต่ว่าออโต้ในที่นี้ก็คือเป็นการออโต้แบบออโต้แค่เหยียบคันเร่งเฉยๆนะผมปล่อยคันเร่งทำไมวันนี้โอ้เขาไปไกลหมดแล้วเอามาครับกดนี่ครับดริฟต์ดริฟต์เห็นไหมดริฟต์ได้นะฮะนะครับผมแต่ผมไปปล่อยคันเร่งเมื่อกี้ดันไปปล่อยทำไมก็ไม่รู้นะครับแล้วแบบว่าเหมือนลัมโบกินี่ได้แบบบังคับยากกว่ารู้สึกนะฮะเอามากดดริฟต์ครับผมนี่ฮะสุดเกินดริฟต์โอเคสวยอยู่อันดับหลังท้ายเลยเนี่ยผมต้องขึ้นมาซะแล้วโอเคตอนนี้มาอันดับ7ครับผมโอ้โหดริฟต์ไม่ทันรถมันแรงมากฮะต้องกะระยะดีๆครับผมจริงๆก็กดออโต้ก็ได้นะให้มันแบบว่าเหยียบคันเด้งช่วยนะครับเรามีหน้าที่แค่กดดริฟต์เลี้ยวก็พอแล้วนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมโอเคสวยมากครับโค้งนี้ขึ้นมาแล้วครับอันดับขึ้นมาแล้วรถมันแรงมากดดริฟต์รอเลยนี่ไงโอเคสวยเหยียบชนเต็มๆมาครับดริฟต์โอเคสวยครับแซงดริฟต์รอครับรถมันแรงมากฮะไม่งั้นมันเลยดริฟต์โอเคพอจะจับทางถูกแล้วครับมาครับผมดริฟต์รออุ๊ยรอเกินไปไม่โดนแล้วโอ้โหอันดับลงฮะลงเรื่อยๆแล้วครับลงเรื่อยๆแล้วผิดพลาดนิดนึงนี่จบเลยนะบอกให้มาครับผมจิ๊บก่อนเรียบร้อยยังไงอันดับ7แล้วผมจะอยู่อันดับหลังท้ายป่ะเนี่ยโอ้โหสุดเกินมาครับ
นี่ฮะเอาแล้วครับใกล้แล้วอึบดิบโอ้โหโคตรแรงอันดับ6อันดับ6รถของคนอื่นก็แรงเหมือนกันมาครับนี่ฮะไปโอเคขึ้นมาแล้วดิฟรอครับดิฟรอนี่ขนาดดิฟรอนะดิฟรอครับดิฟรอโอเคสวยโค้งนี้สุดจัดอื้อบูดมาครับโค้งรอครับผมโค้งรออุ้ยโค้งรอสุดยอดนี่ฮะโอ้ยขึ้นมาอันดับ4ได้นี่ก็บุญหัวแล้วฮะตอนนี้อื้อโค้งดริฟดริฟครับดริฟโอเคสวยมาครับอันดับ4โหอันดับ3เขาเรียบร้อยแล้วฮะ1 2 3ผมมาอยู่อันดับ4ครับก็พอได้นะสุดยอดฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะสรุปครับว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถแอดเพื่อนกับคนอื่นได้นะฮะเราสามารถที่จะกดดูไฮไลท์ได้นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของการแข่งขันเนาะนะครับผมนี่ฮะมันก็จะมีการสรุปนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลมาด้วยนะครับผมเป็นเงินที่แบบเอาไปสุ่มกาชาได้นะครับไม่ใช่สุ่มกาชาดิเอาไว้ไปซื้อรถนะครับจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับผมมันจะมีในส่วนของตรงนี้ฮะกดเข้ามาดูรถหน่อยนิดนึงครับว่าผมมีรถอะไรบ้างนี่ฮะมีเชฟโรเลตครับผมแล้วก็มีอะไรอีกมีแอตตันมาตินมีฟอร์ดนะครับแล้วก็มีลัมโบกินี่ครับผมเรากดเข้ามาดูที่รถได้ครับเราสามารถที่จะไปจูนรถได้นะแต่ว่าตอนนี้คือมันยังล็อกอยู่ครับอันนี้คืออะไรวะเน็ตเวิร์กเทเลอร์มีปัญหาอะไรไม่รู้ครับช่างมันนะฮะกดเข้ามาดูตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเราสามารถที่จะมาทำการปรับแต่งรถได้ครับนี่มาเปลี่ยนสีสันรถได้นะนี่ฮะดูดิเห็นไหมสวยป่ะดูดิโอ้โหลัมโบกินี่ของผมนะฮะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหน่อยดีกว่ามั้งสีนี้ดีกว่าเนาะนะครับก็ใช้เงินตรงนี้ครับเปลี่ยนได้นะครับผมเนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับซื้อเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีได้แล้วนะฮะเราอยากจะเปลี่ยนอันอื่นก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนแบบล้อเปลี่ยนอะไรถ้าเกิดมันมีให้เปลี่ยนนะครับนี่ฮะจะยกสูงขึ้นนิดหน่อยก็ได้นะครับจูนเอาประมาณนี้ครับผมเห็นไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับอะไรแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ฮะมีอะไรตรงนี้ดูดิอันนี้ไม่แน่ใจว่าปรับอะไรบ้างนะครับน่าจะแบบใส่ลายอะไรหรือเปล่าใส่ลายของรถนะครับผมนี่ฮะโอ้อย่างนี้ไม่ใส่นะผมแค่ให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับผมยังไงก็ลองมาปรับแต่งดูก็แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะนะฮะโอเคกด apply แล้วกันนะครับจัดไปนี่ผมก็จะได้Lamborghini สีใหม่มาแล้วนะครับผมอันนี้คือรถที่มันมีเอามาโชว์เฉยๆนะครับตรงนี้นะแต่คันนี้ผมก็มีนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูหน่อยนิดนึงนะครับกดออกมาครับเมนูตัวเกมก็จะมีให้เรากดเข้ามาดูนี่ฮะในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นแมตช์ที่เราแข่งขันมาก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีให้เราแบบมาดูนะครับดูเป็นไฮไลท์หรือว่าจะดูเป็นแบบฟูลวิดีโออะไรก็ได้นะครับก็มาเลือกเอานะครับผมแล้วก็มีแอดเพื่อนมีแลงอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูครับผมใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะไรไงบ้างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะอยู่อันดับที่343นู่นเลยนะนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูเรคคอร์ดต่างๆนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้ก็มาดูอันไหนอีกมาดูตรงนี้ครับตรงพอร์ตตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของกาชานะครับให้เรามาสุ่มหารถนะครับนี่ฮะเห็นไหมลัมโบกินี่คันนี้นะครับที่ผมได้มานะครับแล้วก็มีรถคันอื่นๆอีกนะครับยังไม่หมดนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมสุ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมสุ่มไม่หมดแล้วนะครับจริงๆมันมีแต้มมาให้ 2,000 นะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับซื้อไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยครับมันจะบอกอยู่นะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาสุ่มแล้วกันเนาะเสียดายนะครับอ่ะโอเคต่อมาครับก็จะมีในส่วนของเควสมีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอันนี้กดเข้ามาดูครับมีรถนะครับให้เราได้ลองมาดูนะครับว่ามีรถยี่ห้ออะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอ่ะกดเข้ามาดูหน่อยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมอันนี้คือรถที่ผมมีนะนะครับผมตามนี้นะครับนี่นี่ครับผมนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูนิ้วหน่อยนะครับนี่ฮะรถแต่ละแบบครับผมนี่ครับดูดิเห็นไหมสุดยอดนี่ครับผมเฟอร์รารี่โอ้โหนี่ฮะแล้วก็มี BMW นี่ครับ BMW ดูดิเห็นไหมสุดยอดนะนี่โอเคนะครับผมมาดูหน่อยนะครับว่ารถมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับนี่ฮะ
มีตามนี้เลยมีนิสสันมี BM มีเชฟโรเลตนะครับนี่ครับเฟอร์รารี่นะครับปอร์เช่มาสด้านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับนี่ฮะรถระดับ A นะครับนี่อันนี้คือระดับ A ครับผมเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่ยังไงก็มาลองเลือกดูแล้วกันนะครับผมทีนี้มาดูเมนูอีกทีนึงนะครับก็มีอะไรอีกนออันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในส่วนของเมลเนี่ยนะครับมันจะมีของมาแจกอยู่นะแต่ว่าผมรับไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตรงsetting หน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูครับ setting เนี่ยตรง control เนี่ยนะครับเราสามารถปรับเป็นออโต้ได้นะหรือว่าจะเป็นเซมิออโต้ก็ได้นะครับผมมันจะมีให้เราปรับอยู่ถ้าเกิดปรับออโต้เลยก็คือคันเร่งเนี่ยมันจะเหยียบให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยการริบกับการเลี้ยวเนี่ยเราต้องยังปรับอยู่เหมือนเดิมนะครับเรายังต้องกดเองอยู่เหมือนเดิมนะฮะในส่วนอื่นๆนะครับก็ดูเอานะครับผม High FPS นะครับแล้วก็ปรับในส่วนกราฟิกเป็น Ultra High แล้วเรียบร้อยนะครับทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนเนาะภาษาก็ตามนี้นะครับผมมีภาษาอังกฤษนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับตัวเกมเนี่ยผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับโอเคไปละสวัสดีทุกคนนะครับผม